เชิญ นั่งในอิริยาบถที่เราถนัดอิริยาบถที่ไม่ต้องกังวลกับร่างกาย การปฏิบัติธรรมคือการค้นคว้าคือการทำความเข้าใจในชีวิตไม่ใช่โดยปรัชญาหรือทฤษฎีแต่โดยประสบการณ์ตรงอย่างเช่นว่าการความสัมพันธ์ร่างกายกับใจกายมีผลต่อใจอย่างไรบ้างจิตใจมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างเรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งมันก็มีผลตัวจิตใจที่เห็นได้ชัดหนังไม่ตรงความรู้สึกก็เป็นอีกแบบหนึ่งในเราได้ปัญญาได้ความรู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องการให้จิตปล่อยวางความทรงจำความคิดปรุงแต่งต่างๆสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนแต่ที่สำคัญมากก็คือร่างกายมันก็นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งในการภาวนาต้องปลูกฝังให้เกิดฉันทะในการภาวนาฉันทะคืออยากทำถ้าอยากได้ผลอยากได้นั่นนักได้นี่นั่นก็จะเป็นตัณหาเป็นอุปสรรคแต่เราอยากทำความเพียรแล้วบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเพียรเรียกว่าปฏิบัติบูชาอยากจะฝึกตนอยากจะบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการกระทำเราจึงน้อมจิตอยู่กับองค์ภาวนาของเราอย่างเช่นลมหายใจเป็นต้นองภาวนาก็มีข้อสังเกตว่าไม่ค่อยน่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าสนุกถ้ามันสนุกน่าตื่นเต้นเราก็ลอยตามกระแสอารมณ์มันก็ไม่เกิดผลทางการปฏิบัติแต่ลมหายใจนึกจากว่าเป็นของกลางๆไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่จิตจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้ต้องฉลาดจะต้องมีความเพียรความพยายามต้องมีสติอยู่เฉยๆในจิตไม่อยู่กับลมหายใจหรอกมันจะไปหาที่อื่นที่สนุกกว่านั้นลมหายใจจึงเป็นองค์ภาวนาที่ดีเพราะอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะเอาใจใส่ไม่ค่อยจะสนใจเพราะไม่มีอะไรในตัวเข้ามันที่เชิญมาดูมากแต่เราก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกสิ่งท้าทายก็คือทำไงจิตจะได้พอใจอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่จะไปหาความบันเทิงกับอดีตอนาคตกับความทรงจำและความคิดจินตนาการต่างๆเราต้องมีเหตุผลกับตัวเองบ้างไหมจิตก็ยอมอยู่แล้วพยายามดูสภาวะจิตตัวเองความพร้อมความกระตือรือร้นมีมากน้อยแค่ไหนควรจะเสริมบ้างไหมในการอยู่กับลมหายใจก็มีกุศลบายมากตั้งแต่เริ่มว่าเราจะ
กำหนดลมหายใจอยู่ตรงไหนแล้วก็มีให้เลือกอย่างเช่นที่ปลายจมูกริมฝีปากและที่คอและที่หน้าอกและที่ท้องเราสามารถเลือกจุดที่รู้สึกสบายสัปปายะในเบื้องต้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยเช่นคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมาแต่เรื่องพุทโธก็ไม่ใช่ว่าจะมีผิดมีถูกเราอาจจะปรับพุทโธให้เหมาะกับเราก็ได้อย่างเช่นว่าถ้าเราสังเกตว่าจะเผลอมักจะเผลอลมหายใจออกมากกว่าลมหายใจเข้าถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเพิ่มความตั้งใจช่วงหายใจออกมากขึ้นดังนั้นเราจะพุทโธ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 ให้พอดีกับลมหายใจออกเราก็ทดลองลองผิดลองถูกหากุศโลบายที่เหมาะกับตัวเองให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจพอใจอยู่กับลมหายใจและอยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในเบื้องต้นคือความเบื่อในเมื่ออาการเบื่อต้องรู้เท่าทันอย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามมันว่าถ้าเกิดเบื่อแล้วจิตก็จะหลุดไปหลุดไปหาสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามากกว่าเนี่ยเรามีสติพอเริ่มมีอาการเบื่อเกิดขึ้นเราก็ได้ปล่อยวางแล้วก็คอยสังเกตจิตใจเราพร้อมกับสติก็คือการระลึกรู้การไม่ลืมองค์ภาวนาแล้วคู่กับสติก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้คือรู้ตัวรู้ตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยทุกไม่ว่าเราภาวนาในขั้นไหนในด้านไหนคาดไม่ได้หรอกตัวรู้ตัวนั้นต้องเช็คเป็นระยะระยะอย่างรู้ตัวอยู่ไหมรู้ตัวอยู่ไหมถ้ามันเบลอๆมันแบบมันจะไม่ใช่สติจะไม่ใช่สัมปชัญญะต้องมีความคมชัดในการกำหนดต้องมีพลังต้องมีความกระตือรือร้นความอุทิศตนในการภาวนาจิตหลุดไปก็รู้ตัวแล้วและรู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังคิดสิ่งที่เข้ามาครอบงำจิตเป็นสิ่งไร้สาระเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยว่ากลับมาอยู่กับลมหายใจดีกว่าแต่ระหว่างเรื่องความเบื่อระหว่างเรื่องความท้อแท้ระวังเรื่องความขาดหวังระวังเรื่องความใจร้อนจะมีอุปสรรคจะมีมารเกิดขึ้นมากมายแต่คนเราจะมีปัญญาในการรู้เท่าทันและการปล่อยวางตัวมารไม่มีมารมาผจญเลยนี่จะไม่ฉลาดเหมือนกันคอยน้อมจิตอยู่กับลมหายใจไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้เ
เรียกว่ามีความสันโดษพอแล้วหายใจเข้าหายใจออกฉันก็พอแล้วเอาแค่นี้แค่นี้ก็ให้ความสุขเลื่อนล้นแต่เราฉลาดแต่เราฝึกให้มีสติให้มีสัมปชัญญะให้มีอาตาปิความเพียรที่พอดีพร้อมกันสามข้อเนี่ย